มันต้องเอาจริงเอาจังมันทำเล่นๆนะจ๊ะเราพิจารณาที่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่มีเรื่องเล่นเลยไม่มีเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเลยทั้งท่านที่กิเลสมีอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่ไม่มีกิเลสโผล่มาเป็นกิริยาอาการต่างๆเราคิดดูสินั่นถึงสมชื่อว่าผู้เข้าขังกิเลสจะฆ่ากิเลสไม่ยอมให้กิเลสมันโผล่มาในแง่ใดโดยความแท้มันด้วยโดยที่อารมณ์มันหรือโดยเห็นแก่กับมันอย่างนี้ไม่มีนั่นให้ถือเป็นตัวอย่างพุทธังธนังกถาให้ถืออย่างนั้นอย่ามาถือเล่นๆธรรมธนังกถานี้ออกมาจากวิธีการอย่างนี้ธรรมะถึงได้ปรากฏขึ้นมาสังฆังธนังกถานี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ทำเล่นๆนี่เราได้เคยพูดเสมอให้เป็นที่ลงใจกับหมู่เพื่อนให้ถึงใจว่าไม่มีการปราบปรามไม่มีการต่อสู้ไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานปราบปรามกิเลสต่อสู้กิเลสถอดถอนกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่แหลมคมมากมาเป็นเวลานานบนหัวใจสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องยอมจำนนโดยหาทางต้านทานไม่ได้ไม่คิดไม่สำนึกในโทษของมันนั่นจึงไม่คิดสนใจที่จะหาวิธีต่อต้านยอมมันอย่างราบด้วยกันทั้งนั้นน่ะทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครเก่งกว่าใครมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงขุดค้นศาสตราอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องของกิเลสได้ต้องเห็นพระโทษของกิเลสมีความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นผลของกิเลสเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงทราบค้นจนเจอจึงได้มาให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามวิธีการของพระองค์ซึ่งเหมือนกับว่าอะไรก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยหมดแล้วมีแต่จะล้างมือเปิดเพราะนั้นมันก็ขี้เกียจมันก็หมดท่อนทางอ่ะถ้าลงเป็นอย่างนั้นแล้วสาขาตัวพระวตาธรรมโมไม่เรียกว่าปรุงเป็นรูปสำเร็จรูปมาแล้วจะเรียกว่าอย่างไรคัดค้านธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นคัดค้านได้ที่ตรงไหนไม่ว่าธรรมบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดของธรรมเป็นสาขาธรรมล้วนๆทั้งนั้นจะไม่เรียกว่าปรุงมาเรียบร้อยแล้วได้ยังไงถ้าเป็นอาหารก็พร้อมแล้วที่จะรับทานเพียงแต่เราจะล้างมือมาเปิบเท่านั้นมันก็จะตายแล้วจะทำยังไงนี่เราเพียงจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เท่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ยังคอยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทั้งขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยท่าต่างๆก็มีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดมาไม่มีเรื่องของธรรมได้เหยียบย่ำทำลายกิเลสบ้างเลยแล้วเราจะหวังเอาความชนะกิเลสได้ที่ตรงไหนเราจะหวังความหลุดพ้นไปได้ที่ตรงไหนนั้นไม่มีทางถ้านักปฏิบัติไม่จริงไม่จังต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นโทษของมันและด้วยความเห็นคุณค่าของธรรมในการต่อสู้ฝ่ายเหตุและผลของธรรมคือความเลิศประเสริฐที่หลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับมาเรื่อยนานแล้วเราหวังเอาผลประโยชน์อะไรต้องเอาอย่างนั้นสิเคยต่อสู้มาแล้วมันถึงได้พูดดังเต็มปากให้หมู่เพื่อนฟังก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเวลาได้เข้าต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วถึงได้รู้ว่ามันหนักจริงๆหนักแทบล้มแทบตายมันมีเวลาที่จะมองดูเมฆดูหมอกเดือนดาวตะวันได้เต็มหูเต็มตาคิดอะไรได้อย่างสะดวกสบายใจเลยเมื่อกิเลสยังครอบหัวใจอยู่มีแต่เรื่องการกระทบกระเทือนด้วยการเหยียบย่ำทำลายจากกิเลสและการต่อสู้กับกิเลสไม่ลดละเท่านั้นถึงพอมีช่องมีทางอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสก็เคยพูดแล้วนี่มันแทรกออกมาทุกระยะทั้งที่เราคิดในแง่อันนี้ทำแง่ของกิเลสแทรกมาด้วยนี่แทรกมาด้วยถ้า
สติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมจริงไม่ทันกับปัญญาของกิเลสที่แทรกธรรมมาเดินดำดับเหมือนอย่างลัทธิเขาแทรกธรรมเอาศาสนาเมื่อท่านเหยียบศาสนามาในตัวเอาศาสนาออกเป็นโลกบังหน้าไปเรื่อยแล้วเหยียบศาสนาไปในตัวนี่กิเลสก็เหมือนกันแล้วว่าเราทำความเพียรเรื่องของกิเลสมันแทรกออกมาในความเพียรของเรานั้นเราไม่ทราบได้ไม่นานก็เดี๋ยวหงายลงเวทีไปแล้วต้องคิดให้มากผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เฉยๆนักปฏิบัติไม่คิดไม่ใส่ไม่ตรองไม่ขยันหมั่นเพียรไม่อดไม่ทนไม่มีใครทำได้ในโลกนี้เพราะศาสนาองค์เอกเอกทุกอย่างทางฝ่ายการบำเพ็ญทางภาคปฏิบัติก็ไม่มีใครสู้ไม่ว่าจะเป็นความภาคเพียรความอดความทนความพิจารณาไตรตรองทุกแง่ทุกมุมอันเป็นเหตุแห่งความดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงเลิศโลกนั้นจึงได้ผลอันเลิศโลกมาสั่งสอนโลกให้ได้พอลืมหูลืมตาดั้งบ้างอย่างพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติในเวลานี้ยังจะถือว่าเราเป็นคนได้รับความลำบากลำบนไม่ได้คำนึงถึงพระเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญหรือบุกเบิกมาก่อนบ้างแล้วมันก็หมดทางมาคิดถึงแต่ตัวลำบากอย่างเดียวนั่นแหละคือทางท้อถอยทางแพ้จะอยู่ตรงนั้นเหมือนนี้ความจำเป็นมาจิตใจจะท้อถอยด้วยอาการใดโดยกลมายาของกิเลสเราต้องยกธรรมขึ้นแก้เสมอนั่นจึงเรียกว่านักต่อสู้สติปัญญาพ้นคิดมาแก้กันในเวลานั้นนี่เอาให้มันเห็นชัดตรงนี้สิเดินจงกรมอยู่นี่สถานที่นี้ไม่มีเสือไม่น่ากลัวเขาอยู่ในป่าที่มีเสือเดินจงกรมมีเสือกระหึ่มขึ้นข้างทางจงกรมตามบริเวณเหล่านั้นนั่นตัวสั่นขึ้นแล้วน่ะเป็นยังไงตัวสั่นแล้วมันต้องมีทางออกล่ะพี่นี่กิเลสน่ะไม่ใช่ทำหาทางออกนะหาทางออกของกิเลสนี่เป็นเรื่องของกิเลสจะหาทางผูกมั่นเรากลัวตายนี่ทีนี้สติปัญญามียังไงฝึกค้นขึ้นมาใช้เวลานั้นเอามันจนเดินจนกองแข่งเสียงเสือไปได้อย่างสบายไม่สะทกสะท้านนั่นที่เรียกว่านักต่อสู้ด้วยสติปัญญาตามหลักธรรมของเจ้าจริงไม่ใช่ต่อสู้บอกแต่ว่ามอบให้เขาไปตีเอาแต่เอาเฉยต้องต่อสู้โดยวิธีการความแยบคายของตนเองนี่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเป็นอุบายที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นมันจนกรอบคือเราไม่ถอยนี่ถอยขึ้นมามันก็ได้ใจแท้อยู่ไปให้หนักแผ่นดินทำไมบริยินเสียงเสือกับหุ่นโดดเข้าหาที่พักหาที่กำบังหาที่หลบภัยเข้าใจว่าตนฉลาดมันโง่จะตายแล้วนี่ถ้าเป็นนักธรรมะเรียกว่าโง่จะตายหนักศาสนาทำยังไงจึงจะไม่หนักศาสนาวะก็ต้องต่อสู้ด้วยวิธีการอันนี้เอาตายก็ตายโลกนี่เป็นโลกเกิดจากเจ็บตายเราตายในสนามรบไม่เป็นไรเสือกินเราแล้วมันก็จะตายเหมือนกันธาตุกินธาตุพิจารณามันแย่ออกไปทุกแง่ทุกมุมสุดท้ายมันก็จิตใจก็สง่าผ่าเผยขึ้นมาองค์อาจกล้าหาญขึ้นมาค้นหาเรื่องความตายมันเลยไม่มีแต่ธาตุผีดินน้ำลมไฟค้นขุดกันไปขุดกันมาจนกระทั่งจิตมันตายไม่เป็นมันกลัวหาอะไรมันตายไม่เป็นไม่ใช่กิเลสหลอกจะเป็นอะไรหลอกนี่วะนั่นมันรู้แล้วเดินอย่างสง่าผ่าเผยมันเดินสมมติว่าเสือเดินเข้ามาทางกรมที่เรากำลังเดินนั้นไม่มีถอยเดินเข้าไปลูบคลำหลังมันจนได้เลยนี่เคยทรมานมาไม่รู้กี่ครั้งแบบนี้นะจึงได้กล้ามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังเอาจริงเอาจังดังที่ว่าเดินบุกป่าฝ่าดงไปกลางค่ำกลางคืนนี่กับค่ำนี่เป็นอะไรพูดอวดหาประโยชน์อะไรพูดเพื่อเป็นคติเราได้ผลอย่างนั้นเราก็หาอุบายวิธีการตามที่ได้ผลมาลั่นมาสั่งสอนหมู่เพื่อนสมกับตนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้คติแก่หมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องนำมาสอนเราไม่สอนแบบโอ้อวดไม่ได้สอนแบบไม่จริงเอามาสอนเราทำมาจริงอย่างนั้นแล้วได้ผลมาจริงๆด้วยเห็นชัดทุกครั้งไม่มีพลาดถ้าลงได้เจ็บจิตได้เด็ดแล้วอ้าวขาดหัวใจจะขาดไปชีวิตจะขาดไปแต่เรื่องการต่อสู้ไม่ถอยนักรบถอยไม่ได้พัฒนาความจริงมีอยู่ภายในจิตใจแพ้ไม่ได้ตายก็ตายเถอะแต่อย่าให้จิตได้แพ้ก่อนแล้วกันร่างกายนี่มันสุดวิสัยเอาจะอะไรไปกินเอาไปกิน
ต่จิตใจซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อชัยชนะนี้จะถอยไปไม่ได้นั่นหนักเข้าหนักเข้าก็ล้มละลายที่เหลือความกลัวอะไรๆแตกสารท่านเต็มไปหมดทั้งเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยด้วยสติปัญญาองค์อาจกล้าหาญรอบตัวที่นี่ไม่มีกลัวอะไรเลยแม้เสือจะเดินเข้ามาต่อหน้าต่อตาเดินก็ไปหามันได้อย่างสบายไม่มีสะทกสะท้านนั่นฟังสิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่กินเวลามันกลัวเหมือนตัวสั่นมันเหมือนจะตายจริงๆในขณะนั้นไอ้พอจิตทรมานความกลัวได้อย่างประจักษ์แล้วความกล้าหาญเกิดขึ้นมาจนเหมือนกับจะตัวสั่นนั่นนะที่นี่อะไรเข้ามามาเธอนู่นน่ะมันอาถรรพ์ท้าทายเสือเดินเข้ามานี่เราก็จะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างสบายไม่จะต้องกระทานเสือจะเอาไปกินหรือไม่กินมันไม่ได้คิดนะมันทราบอยู่แต่ชัดๆภายในจิตใจว่าไม่มีสะทกสะท้านไม่มีกลัวเลยเดินเข้าไปรูปคลำหลังมันได้อย่างสบายอ่อนนิ่มในหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องอ่อนถ้าพูดถึงเรื่องแข็งก็แข็งแกร่งเลยเถอะนั่นมันเป็นจิตเมื่อมันได้ลงถึงที่มันแล้วมันอ่อนก็เลยกลายเป็นความเมตตากับสัตว์ไปสัพเพตตาว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เข้ากันได้หมดไม่มีว่าสัพเพตตาสัตว์เสือจะกินหัวคนไม่มีเป็นอย่างนั้นมันก็แสดงให้เกิดความกลัวอันนี้มันไม่มีเนี่ยสัพเพตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมันลงนั้นดังถึงใจเลยเดินอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยอะไรจะมามันก็ไม่เคยสนใจเลยทีนี้มีแต่ความรู้ที่มันเด่นดวงอยู่ภายในร่างของเราเนี่ยอะไรจะมีอำนาจยิ่งกว่าหัวใจเวลาฝึกฝนทรมานแล้วนี่ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่เคยได้ทำได้ผลมาแล้วนี่อย่างเด็ดนี่ก็เป็นเด็ดอันหนึ่งคือเอาชีวิตแรกเลยจะเอาตายก็ตายไม่ถอยจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปนี่เอาจนมันได้เหตุได้ผลไม่ได้เหตุได้ผลไม่กลับใครจะเป็นบ้าก็ว่าบ้าทางเถอะเราไม่ได้เป็นบ้าเราทรมานที่เหลือของเราต่างหากอันนี้ก็ได้ผลไปด้วยความกลัวกลับมาด้วยความกล้าหาญทานไถ่สง่าผ่าเผยมาเดินกรมอย่างสบายรู้แล้วคนวิมายาของกิเลสหลอกกูหลอกอย่างนี้เองมันรู้อย่างนั้นชัดๆเกิดขึ้นมาคาหลังเอาเลยนั่นเพราะมันเคยได้ผลมาแล้วมันได้เห็นทางชัยชนะมาแล้วเหนือเอาอีกเหลือวันนี้หมอบเลยเที่ยวนั่นนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอันหนึ่งที่ได้ปฏิบัติมาได้เด่นในจิตใจเจ้าของอยู่ประจักษ์ไม่เคยลืมเลยก็คือนี้วิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือนั่งดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วนั่นโผล่น้ำใหม่มันแสนสาหัสเหมือนตัวสั่นไปหมดทั้งร่างเลยกระดูกทุกชิ้นทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นออกจากกันให้ได้แต่สำคัญที่จิตมันไม่ถอยจากสัจธรรมในวงของทุกขเวทนาเป็นต้นซึ่งเกี่ยวโยงกับกายแยกกายแยกเวทนาแยกกายตามสัดส่วนของมันที่มันมีความทุกข์มากน้อยอยู่เพียงไรตรงไหนเป็นจุดสำคัญแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นแยกอยู่ตรงนั้นสติปัญญาหมุนติ้วอยู่นั่นคำว่าหายไม่หายไม่ต้องไปสำคัญเสียเวลาเอาให้มันเห็นความจริงมันเกิดขึ้นจากที่ไหนทุกไล่กันไปไล่กันมาจนกระทั่งถึงหนังเนื้อเองกระดูกอะไรเป็นทุกข์แยกดูเวทนามันบอกมันเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่มีสักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเวลามันพิจารณารอบกันแล้วกายก็สักแต่ว่าเป็นกายนั้นอาการแต่ละอาการเป็นสักแต่ว่าอาการแต่ละอาการเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตัวอยู่นั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกข์เขาลำบากทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่หวังจะมาให้ร้ายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นความจริงแต่ละอย่างเวลาปัญญาสอดแทรกเข้าไปให้เต็มที่เต็มฐานจนเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วต่างอันต่างจริงกายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จริงตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิตและมาเห็นโทษแห่งความหมายความสำคัญมั่นหมายของจิตนี่กระแสของจิตมันออกไปสำคัญมั่นหมายพอไล่กันเข้ามาไล่เข้ามามันมีที่ไปแล้ววิ่งเข้าจิตเข้าไปสู่ความจริงเสียอยู่เท่าไรก็อยู่ได้เนี่ยฐานทานใจเต็มที่ย้าว่าจะทุกขเวทนาเพียงเท่านี้เลยในเวลาตายยังจะหนักกว่านี้ถ้าลงขนาดนี้สู้มาได้แล้วเวลาตายจะเอาอะไรมาสู้วะเนี่ยเพียงตอนนี้สู้มาได้แล้วมีอย่างเหลือที่จะไปสู้กันในขนาดตายนู่นต้องสู้ให้รู้ในเวลานี้นี่ก็คือสัจธรรมเวลาจะตายก็สัจธรรมถ้าไม่รู้สัจธรรมตรงนี้เวลาตายก็หารู้สัจธรรมได้ไหมฟาดกันหนึ่งเต็มเนี่ยแต่ขณะนั้นจิตจะออกไปไหนไม่ได้นะจึงเรียกว่าเข้าสนามรบตะลุมบอลจะแยบออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นอันขาดขุดค้นกันแหลกลงที่นั่นเมื่อทุกขเวทนาแสดงมากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนติ้ว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 ไม่งั้นไม่ทันการนี่นะ
มันก็รู้ขึ้นมาซะรู้ขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยประจักษ์นี่แหละรู้ความจริงรู้อย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหรอที่ว่าทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เหรอมันเข้าใจชัดอุบายวิธีเหล่านี้มีแต่อุบายวิธีที่เด็ดที่เหลือให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองนี่ก็เลยนำมาสอนหมู่เพื่อนคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปส่วนมากเป็นปกติของนิสัยของมนุษย์เราหวังพึ่งจากผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่หวังจะพึ่งตัวเองเลยแต่เวลาเข้าจนกรอบจนมุมอย่างนั้นมันหาที่พึ่งไม่ได้นี่เคยพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้แล้วมันก็ต้องย้อนเข้ามาพึ่งตัวเองเมื่อพึ่งตัวเองก็ช่วยตัวเองเอาที่นี่จะยอมให้ตนล่มจมไปได้ยังไงคนเราเมื่อหวังความปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่กับตัวอยู่แล้วจะต้องขุดค้นลงไปจนกระทั่งถึงเอาตัวรอดเป็นยอดดีหมุนที่ลงไปได้นี่แหละการปฏิบัติธรรมะเราจะได้รับความทุกข์มากน้อยเพียงใดก็ตามขอให้ทุกข์ด้วยทุ่มลงไปเพื่อความเพียรถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปสละกำลังวังชาความคิดความอ่านกับสิ่งภายนอกให้เสียเวลาเสียสติปัญญาเสียกำลังวังชาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมทุกหยดทุกอย่างฟาดลงไปในความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนี้เป็นคุณสมบัติอย่างยิ่งทุกๆประโยคแห่งความเพียรนี่กิเลสหลุดลอยไปได้กิเลสขาดสะบั้นไปได้ด้วยกำลังวังชาเหล่านี้นี่เราจึงทมเชยเนื่องการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทุกมากน้อยเพียงไรเอาเถอะไม่ตายนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ใคร่ต่อสติปัญญาอยู่แล้วจะต้องขุดค้นขึ้นมาช่วยตัวเองจนได้นั่นแหละไปเป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยกำลังวังช้างเรามีเท่าไหร่ให้ทุ่มเข้ามาเพื่อแก้ที่เดียวอย่าไปทุ่มออกไปภายนอกเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งกับนั้นยุ่งกับนี้ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกมีตั้งแต่เสี้ยนแต่น้ำที่จะมาทิ่มแทงจิตใจของเราให้เกิดความวุ่นวายสายแสหาหลักฐานของจิตใจไม่ได้เลยจนกระทั่งวันตายเป็นประโยชน์อะไรอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอาให้มันจริงมันจังภายในจิตใจแล้วจะรู้ขึ้นมาไม่สงสัยแหละสัจธรรมอยู่ตรงนี้ทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่ที่ร่างและจิตใจนี้เนี่ยสมุทัยก็ได้จากกิเลสตัณหาทุกประเภทเรียกว่าสมุทัยทั้งนั้นแต่ท่านสรุปความลงย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานันทิราคะสากตาตตะตาพิรณีนี่เนี่ยมันจะหรคตไปด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงจนลืมเนื้อลืมตัวได้แก่เนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหารวมลงมานี่ยอดด่านอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนี่มรรคได้แก่ข้อปฏิบัติอุบายวิธีการต่างๆทั้งประโยคพยายามทั้งอุบายวิธีต่างๆที่จะถอดถอนกิเลสด้วยประโยคพยายามนั้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหลักสำคัญก็คืออุบายวิธีที่จะทำกิเลสให้สงบตัวลงไปหนึ่งทำกิเลสให้ขาดไปโดยลำดับจนกระทั่งขาดสะบั้นจากใจหนึ่งนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคคืออะไรท่านสรุปลงว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญศีลเรารักษากันอยู่แล้วไม่ได้สงสัยแล้วสมาธิมันไม่สงบเพราะเหตุใดจึงไม่สงบฟาดกันลงไปที่หามันหักเห็นความสงบทำไมสงบไม่ได้ทำที่ท่านสอนนี่สอนเพื่อความสงบทั้งนั้นเช่นอารมณ์ของสมถะมีอะไรบ้างเนี่ยแต่บริกรรมก็เอาให้มันจริงมันจังจะกำหนดอะไรเพื่อสมถะก็ให้มันจริงจังในหลักของสมถะมันก็ต้องสงบจนได้หรือมันไม่สงบด้วยวิธีนี้จะสงบด้วยปัญญาตีต้อนเข้ามามันหมอบราบมันก็ได้ที่ว่าอย่างที่ว่าปัญญาลงสมาธิซึ่งเคยได้ทำมาแล้วจึงกล้าเขียนกล้าเทศเราได้ทำมาแล้วด้วยได้เห็นผลมาแล้วด้วยจึงกล้าพูดกล้าเขียนนี่เป็นอุบายวิธีสองอย่างอย่างที่ปัญญาอบรมสมาธินี่มันสงบได้อย่างอาจหาญอันนี้สงบอย่างเต็มที่ด้วยอาจหาญด้วยสงบลงธรรมดาตามอารมณ์ของสมถะนี้ไม่ค่อยอาจหาญสงบลงธรรมดาธรรมดาถ้าพูด
ตามผลของมันก็ไม่แนบแน่นเหมือนปัญญาตีต้อนเข้ามาเวลามันคึกขนองนั้นเป็นเวลาที่ปัญญาจะต้องท้าอย่างเต็มเหนี่ยวใช่ไหมเอาให้มันหมอบเมื่อปัญญาทันนั้นมันไปไหนไม่ได้หรอมันหมอบเลยนั่นนี่ก็เรียกว่าสมถะเนี่ยทำไมจะมีไม่ได้อุบายวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบท่านสอนไม่รู้กี่แง่กี่กระทงนี่ปัจฉนาคืออะไรแปลว่าปัญญาไตรตรองพินิจพิจารณาตามเหตุตามผลของร่างกายและอาการของจิตที่แสดงขึ้นมามากน้อยเป็นไปในแง่ใดบ้างปัญญาสอดส่องมองมันตามมันไปเสมอสติเป็นผู้ควบคุมงานเผลอไม่ได้สติเป็นหนักสำคัญมากประจำงานไม่ว่าจะงานของสมถะงานวิปัสสนาสติเป็นสิ่งสำคัญนายควบคุมงานคือสติเรายกย่องเราเห็นคุณค่าเหลือเกินสติทั้งที่ท่านว่าสติสัพพัปปิยาสติจังต้องปรารถนาในจิตทั้งปวงฟังว่าที่ทั้งปวงไปหลักมีเว้นที่ตรงไหนไม่มีนั่นสติเป็นของสำคัญเอาให้มันเห็นสิร่างกายนี้มันก็ไม่มากไม่น้อยอะไรนี่ท่านทำไมปัญญาแทงทำไมไม่ทะลุเอาข้างนอกมาพิจารณาเทียบเทียงกับภายในแต่พูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังมันก็เต็มไปด้วยกองอสุภะอยู่แล้วปัจฉาผีดิบเราเห็นกันอยู่ชัดๆในร่างกายของเราและร่างกายของผู้ใดของสัตว์ของบุคคลใดก็ตามมันก็เต็มตัวอยู่แล้วตามหลักความจริงแต่จิตมันถูกกิเลสลากทะเลทรายไปทางอื่นเสียไปเสพสารปัญญาของไม่จริงว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจมันหาที่น่าสวยน่างามรักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนเรายังไม่ยอมเชื่อมันได้ของไม่จริงของจริงก็คืออสุภะอสุพังเต็มตัวทั้งภายนอกภายในนี่เป็นความจริงตามหลักธรรมพุทธเจ้าค้นเข้ามาให้มันเห็นความจริงในที่จิตมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนมันก็เมื่อจิตยอมรับยอมรับปัญญาที่ทราบซึ่งตามความจริงแล้วมันก็ต้องเหมาะหรือมันต้องถอยตัวเข้ามาเพราะนั้นเองเรื่องของปัญญาพิจารณาภายนอกก็ได้เรื่องอสุภะอสุพังนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับจิตในภูมิที่เดือดตันหากามราคะเอาอสุภะอสุพังให้มากต่อจากนั้นแต่ก็แยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปละเอียดกระเดินดับสุดท้ายก็ลงอนัตตามีตามพิจารณามามันคงจะเป็นความถนัดตามจดิตนิสัยสำหรับเราพิจารณาลงไปแล้วมันไปรวมอนัตตาหมดพอถึงอนัตตาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาทั้งปวงสเบธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นคำว่าไม่ควรถือมั่นอะไรมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นสเบธรรมานาตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งปวงก็หมายถึงสมุฏทั้งมวลนั่นเป็นอนัตตาทั้งสิ้นต่อยหมดถึงขั้นที่จะควรปล่อยหมดแล้วว่าสัพเพธัมมานัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ้นนะท่านบอกทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเนี่ยหรือเราถึงขั้นแล้วไม่ถือมั่นปล่อยหมดตัวเองผู้ปล่อยก็ไม่ถือมั่นในตัวเองรู้รอบขอบคิดอดีตอนาคตปัจจุบันรู้เท่าทันทั้งนั้นปล่อยขาดสะบั้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออำนาจของปัญญาเป็นอย่างนี้นี่แหละสัจธรรมคำว่านิโรธนิโรธคืออะไรก็เป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคที่ดับกิเลสไปโดยลำดับนั่นแหละกิเลสดับมากน้อยก็ความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสนั้นก็ต้องดับไปตามหลักธรรมชาติของมันแต่ท่านแยกตามอาการว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทนัวอย่างนั้นนั่นก็เหมือนเราตามไฟขึ้นความมืดมันก็ดับไปไม่ใช่ว่าตามไปแล้วจะไปเที่ยวหากำจัดความมืดมันนักเป็นอยู่ในฉากเดียวกันพอดับไฟลงภาพความมืดก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันผมเปิดไฟขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปอันนี้พอปัญญาญาณได้ปรากฏขึ้นเต็มที่ความมืดไม่ว่าจะอยู่ในซอกใดมุมใดของจิตมันหายไปหมดรอบตัวไม่มีเลยเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเป็นขั้นๆเริ่มเป็นความสว่างเป็นตามขั้นของปัญญาถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นมหาสีมหาปัญญาเอาเป็นปัญญาวิมุตติ
ว่าวิมุตติอันใดปัญญานั้นปัญญาอันใดสติอันนั้นถูกไม่มีค้านเมื่อถึงขั้นไม่ค้านแล้วค้านไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติของความจริงอย่างนั้นเองแต่หลักของสมมุติที่จะก้าวเข้าสู่วิมุตติก็ต้องเป็นไปตามขั้นของตนเช่นมหาสติมหาปัญญาอันนี้เป็นขั้นดำเนินมรรคเพื่ออรหัตตมรรคจะฆ่ากิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญานี้พอผ่านกิเลสทุกประเภทไปหมดแล้วด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญานี้แล้วทำทั้งสองคือมหาสติมหาปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเพราะอันนี้ก็เป็นสมมติเหมือนกันไม่มีปัญหาจะเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาอย่างแต่ก่อนไม่ได้ไม่เรียกไม่คัดไม่ค้านเพราะนี่เป็นคู่กันกับกิเลสอวิชชาปราบกันตรงนั้นคู่ปราบกันพอเลยจากขั้นนั้นไปแล้วจะเรียกว่าสติจะเรียกว่าปัญญาไม่สำคัญทั้งนั้นนอกจากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นดังที่ท่านพูดไว้ในหลักพระวินัยครับเช่นพระอรหันต์ถูกโจทย์เป็นสังฆาปาราชิกอะไรนี่ท่านเป็นผู้มีท่านเป็นสติวินัยว่าอย่างนั้นเอามาราบกันเท่านั้นเองอ่ะท่านเป็นสติวินัยนั่นคือสมมุติพูดง่ายๆว่าท่านบริสุทธิ์แล้วมีฐานะอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับนี้นี่ไม่ใช่ฐานะของท่านนะพูดง่ายๆยกออกมาราบกันเท่านั้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วท่านเองท่านไม่ได้สำคัญตนท่านว่าท่านมีสติหรือท่านขาดสติประจักษ์อยู่ภายในใจก็คือบริสุทธิ์เต็มที่แล้วคือว่าหมดเรื่องสมมุติทั้งปวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นนี่คือเต็มภูมิของภูมิจิตภูมิธรรมท่านนั้นท่านหมดความต้องการใดถึงนิพพานแล้วท่านก็ไม่ว่าคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาตินั้นเป็นอะไรก็รู้อยู่กับใจแล้วสงสัยอะไรไปหาชื่อหาเสียงอะไรที่ไหนอีกนอกจากจะนำมาสอนโลกก็ต้องแยกแยะออกไปตามขั้นตามสมมุติขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงหนักแน่นในการฝึกปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งสำคัญกว่าการแก้กิเลสและอย่าเห็นโทษใดมีโทษยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสและอย่าเห็นคุณใดมีคุณค่ายิ่งกว่าการปราบปรามที่เด็ดในฝ่ายมรรคและฝ่ายผลซึ่งเป็นของที่มีคุณค่ามหาศาลหาที่เปรียบไม่ได้แล้วในโลกของสังขารเอาเป็นกับตายก็ให้กำลังวังชา มอบลงเพื่อการตัดถอนที่เด็ดอย่างเดียวอย่าไปให้เสียเวลาความคิดความปรุงอะไรๆไปเปล่าๆโดยที่เด็ดไม่ถลอกปอกเปิดเลยสติปัญญามีมากน้อยให้คุ้มเข้ามาตรงนี้คุ้มเข้ามาตรงนี้ตรงที่เด็ดอยู่นี้คิดเรื่องอะไรให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นอย่าไปคิดเรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะมันมีอยู่แล้วมันเต็มหัวใจอยู่เวลานี้เรายังไม่ทราบอยู่หรือเอาให้มันจริงมันจังเราอยากรู้อยากเห็นหมู่เพื่อนได้เห็นผลในการประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้เพราะเราสั่งสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของเราจนกระทั่งเราไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วก็ให้มันรู้ว่าถึงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดเราจึงไม่สามารถสั่งสอนหมู่เพื่อนได้อีกต่อไปแล้วก็ให้มันรู้เวลานี้ยังแน่ใจอยู่ว่ายังไม่ได้จุใจกับหมู่เพื่อนในการปฏิบัติที่รู้เห็นอันใดพอให้เราได้แก้นี่จะเทศอยู่อย่างนั้นจนหมดลมหมดแรงจะตายไปอยู่ผลที่ปรากฏขึ้นมานี่ยังไม่เห็นนี่จึงไม่เป็นที่จุใจเห็นอะไรให้สำคัญยิ่งกว่าจิตนะสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาบำบัดบรรเทากันไปอย่างนั้นแหละพอให้มีกำลังวังชาต่อสู้กับกิเลสนี่เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้อย่าไปหาความสุขด้วยการกินการดื่มการหลับการนอนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นกับทำให้กิเลสกระเทือนอันนั้นเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วเวลาพอบำบัดบรรเทากันไปเท่านั้นให้ถือเพียงเท่านั้นอย่าไปถือเป็นสำคัญในเรื่องเหล่านั้นแล้วธรรมทั้งหลายจะด้อยลงกิเลสจะพองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกจิตใจให้จิตใจให้จอกความมุ่งมั่นให้หนักแน่นแล้วความเพียรก็จะตามกันมาความอดความทนความ
อุตส่าห์พยายามทุกชิ้นทุกอันทุกด้านทุกทางจะหมุนตามกันมาเพราะความมุ่งมั่นนี่เป็นของสำคัญมากจุดนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วท่านนี้ก่อนท่านนี้ว่า เป็นบาดนักนักมาเดียวท่านก็ยืนนิ่งเพราะมันเป็นป่านนอกวัดมันมานอกวัดท่านเดินอยู่ภายในวัดท่านก็ยืนแสงชัดเจนเลยสิแล้วผมเข้าไปนู่นท่านพระองค์ก็เห็นผมเข้าไปในป่าพระองค์นี่ก็เห็นแล้วตอนนั้นท่านอยู่ที่ตีท่านอยู่นี่ทางผมออกไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเดินมีคนมีทางใครก็รู้ว่าแต่ทั้งนอกรั้วมันเป็นป่าเสือมันมานอกรั้วนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมว่าเสือผมแน่ใจให้อะไรเท่านั้นเป็นคนยินเสียงมันมาตรงท่านหยุดเสียงอะไรมันเหมือนเสียงฝนหนักนะเสียงปัวปัวปัวมาเป็นบทเป็นบาทเสียงเสือหนึ่งเสียงเห็นนั่นหนึ่งมันคล้ายกันแต่เสียงเห็นมันเสียงเบาคือไม่เสียงหนักเสียงคนหนึ่งเดินเป็นบทเป็นบาทมันเหมือนกันเสียงนกยูงก็เป็นเหมือนกันนะเป็นบทเป็นบาทแต่มันเสียงเบาทั่วมากเป็นเบาเสียงเห็นก็เบาเสียงนี่มันเสียงหนักทั่วหนาแรงเนี้ยตามใบไม้มันหนาขนาดไหนมากมันมาระวังมันมากพอมันเคยมาเรื่อยๆมาขังแต่วันนั้นน่าอยู่ตอนเข้าถึงร้อยมันมั่งเลยเนี่ยผมก็เดินมีกลมนึงประมาณสามตุ้มเห็นได้ยินเสียงตะไคร่นะมันได้ยินเสียงผมก็ยินเสียงมาตะไคร่เลยเสียงนี่นะเสียงเสือนะนึกในใจแล้วไม่ควรก็ดูมันจะมาตรงนี้แหละมันทางผ่านมันผ่านตรงนี้มันทางการกลมมือมันผ่านนอกรั้วอ้อมรั้วกันมันจะเดินอยู่ในย่านเดียวกันที่มันจะผ่านมาเนี่ยแต่นี่ตัดอังกุลตัวนี้พวกมันโรคนะทั้งเสียงมันน่าเป็นบทเป็นบาทเราก็ฟังแล้วยังเดินอยู่นะเสียงไกลๆมันไกลๆได้ยินเสียงมันจะไกลเพราะฉะนั้นเท้านั้นถึงได้ยินแต่เรายังได้ยินไกลผมก็ยังเดินกลมอยู่เสียงมาเหมือนแบบนี่พอใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาประมาณสักสิบกว่าหนึ่งนิดผมก็เดินมาถึงทางกลางทางยังกลมนี่มันจะใกล้เข้ามามันจะใกล้ถึงแท่นพระแต่พระพุทธรูปนี่เพราะว่าที่มันเตียนมันก็มีอยู่แค่นี้ประมาณสักวากว่าทางยังกลมมันเตียนทางด้านนั้นเป็นป่าหมดทั่วมาตรงนั้นมันคงจะมองเห็นผมทั้งเสียงมันดังมากบ่ขาดว่าขาดตอนเนี่ยเสียงดังชัดเจนพอมาถึงนั่นมันตามันคงเห็นเนี่ยเห็นผมพอดีผมยืนเนี่ยพอมาถึงยืนมันคงจะมองมาเห็นพอวันเราอยู่มันโล่งๆเนี่ยมาถึงนั่นเงียบเลยผมมั่นใกล้ก็เชิญทางนี้หน่อยนึงคือมั่นขึ้นว่าระวังมันตรงนี้มันพกอยู่นั่นเขามองเห็นเนี่ยมองเห็นชัดมองออกมาข้างนอกแต่เรามองของบุญเห็นหรอกผมไม่ได้ขึ้นเห็นได้ไงเราก็ยืนเนี่ยนิ่งอยู่หันละมันมาถึงนั่นมันก็หยุดเงียบเลยนะทั้งที่มันมาเป็นบทเป็นบาทจนพอมาถึงนั่นยึดฉะนั้นหยุดเลยหายเงียบเลยแสดงว่ามันมองเห็นเราแล้วผมก็ยืนอยู่นั่นโอ้งานนะสักสิบนาทีเดินนิ่งทั้งแต่นิ่งเราไม่มองมาหามันแล้วเราเดินกงระวังกงหลับตานิ่งกำหนดดินแต่มันมองเห็นมันเลยเห็นเลยชัดผมอยู่กลางแจ้งเราทางตรงกงนั่นหนึ่งเรากระดูกกระดิกมันก็รู้เพราะเราอาจจะกระดูกกระดิกบ้างให้มันรู้ตัดตรงนี้ถ้าลงได้กระดิกนี้เห็นเลยนะตามันดีมากถ้าไม่ถ้านิ่งนี่มันก็ไม่ค่อยเห็นแต่นี่มันอยู่โล่งๆนี่มันก็เห็นได้
พอมาถึงนั่นเลยเงียบเลยผมก็ยืนนั่นตั้ง10นาทีเลยหายเงียบตลอดเลยนะออกนั้นผมก็เดินกลมอยู่เดินเรื่อยหายเลยตลอดไม่ทราบไปทางไหนนะแหมเวลาออกไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันถอยกลับถอยกลับไปนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะมาถึงนั่นก็มาหมดตรงนั้นแล้วแต่นั้นเราก็เลยเดินกลมกลับไปประมาณอย่างถ้าจนเหนื่อยเลยเนี่ยหรือไม่สนใจกับมันแล้วก็เดินกลมต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาออกมาเราถึงออกมาทางนั้นมาประมาณกุฏิแล้วท่านไปเดินจนกลมก่อนหลังเรานะท่านอยู่กุฏิเราไปท่านอยู่กุฏิเวลาเราขากลับออกมาท่านมาแล้วท่านเดินกลมมาแล้วเรามาที่หลังเราไปก่อนมาจะถามท่านอาจารย์เดินกลมที่ตั้งใจนี่แน่นบอกแน่นแล้ววะมันเสียงยังมันไปหันมันไปหาท่านอาจารย์ด้วยเสียงควบหันค่อยฟังยินเดี๋ยวท่านอีกไรเลยตอนหันได้เงียบหันได้เงียบเลยเลยตั้งนานไปจนกระทั่งฝันอยู่ได้ยินไปหนามาหลังแล้วตอนนั้นท่านอาจารย์เดินกลมหันเยอะเดินหันแล้ววะเดี๋ยวยินว่าวันนี้ยังไหนบุคคลถึงหลงแล้วมั่งใกล้หันแล้วใกล้ผมหันแล้วมั่งครับบ่ถึงสามว่าหรอเว้ยวะมันก็ได้เงียบผมก็ไปยืนนั่งเป็นชุดที่ยืนได้วะเอางานผมก็ได้เดินผมจนกระทั่งปันนี้แล้ววะมันไปนั่งปันไหนแต่ที่นั่งด้วยวะจนปันผมต้องออกมาหนึ่งต้องหายไปไหนก็ได้ยินเสียงปัญหามาหลังเดียวท่านแจ้งเห็นเจ้าเสือเราเว้ยนอกของเรามันต้องออกไปพวกคงจับแน่เสือแล้ววะผมมันช่วยพ่อย่างเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งนะเวลามันออกหนึ่งมันแหมมันแต่ละคนนะไม่ได้ยินเสียงเลยนี่เสือถ้าเวลามันมามันไม่ระวังมันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็มีคอมันเสียงเหมือนคอแมวเนี่ยที่ว่าคุ้มพิมพ์มันพิมพ์คอมันโอ้ยคุ้มพิมพ์เหมือนเสียงคนพูดดินเสียงไกลคุ้มพิมพ์เหมือนคนพูดกันคุ้มพิมพ์มันพิมพ์ความจริงคอมันไม่ระวังมันออกเหมือนกับเสียงคอแมวพอมันระวังเลยเงียบเลยเดินมาโยกก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงมันแหละที่ไม่ได้ยินเสียงเลยแหละสัตว์ตัวนี้เนี่ยทำเวลามันเก็บเสียงนี่ไม่มีนี่นะมันแก่ใบไม้ขนาดนั้นนะแล้วมันด้อมออกได้วิธีใดเลยแต่มันหมอบมันไม่หมอบหรอกมันไปจะเหงื่อแหละพอเราเดินไปกลมหัวพวกสนใจกับมันมันแก่เพราะเราเชื่อถ้าลงมันได้รู้ว่าคนเนาะเวลามันออกไปด้วยความระวังนี้ไม่ได้ยินเสียงมันเลยหรอกสัตว์ตัวนี้น่ะเห็นมาแบบไม่ระวังมันก็เห็นก็ได้ยินเสียงอย่างเสือตัวจริงไม่เคยถูกเขายิงนี่มันเข้ามาซ้ำซากมากินซากวัวซากควายที่มันกัดตายแล้วมันกินอื่นแล้วมันไปแล้วเขาไปนั่งห้างมันมาแบบตายเสือขนาด6ศอกตัวนี้ยังไม่ค่อยฉลาดมาเสียงมันคงพามคงพามมาจนเบิกจนบาดมาเข้ามาโคหาสร้างนี่มันก็มาแบบเดียวกันไม่ระวังนี่คือเสือที่ยังไม่เคยถูกเขายิงถ้าเสือตัวมันถูกเขายิงเคยถูกยิงแล้วโอ้โหหนีตาหนีแกอยู่ค้นแก่นเจอญาติบ้านไปอยู่ทางสามผงทางแกเล่าให้ฟังผูกพันดีแกเราคนหนึ่งที่ยิงเสือใช่ป่ะแกเล่าถึงเรื่องเสือรู้ละเอียดอ่อนมากนะแกเป็นอาจารย์ผูกเนี่ยเขาเรียกผูกคอนคำเนี่ยตัวโตข้างแก่นอ่ะมันป่าเสือใช่ป่ะมันกัดควายเขาเราก็ไปนั่งห้างแล้วชวนจะมืดละก็น่าแรงใบไม้เต็มไปหมดนี่นะมันอัศจรรย์จริงๆหนูว่างั้นแต่ว่านะคิดดูที่มันมาด้วยความระวังเหลือตอนนี้7ตอกถ้าตายแล้ว7ตอกเสียงหนักข้ายิงคว่ำกันเขาจะยิงภาพกันยิงคว่ำกันยิงใส่ตะบานหัวมัน
ถูกทั้งสองมันก็ตายกระทิ่งจนจะมืดเนี่ยพวกแพ้เนาะจนจะมืดนกมันยังเห็นอยู่มันแต่เรายังไม่มืดว่างั้นเห็นนะใบไม้มันก็เต็มมันมาทางด้านหลังสร้างทางนี้คนหันหันหน้าทางนี้ได้ยินเสียงนกมันร้องมันนกมันพักนะทุกแกทุกแกแกน้องน้อยน้องน้อยส่งทุกแกทุกแกทุกแกเฮ้ยจนสายมากเลยยิ่งไปไกลเติบตัวนี้เด็กนกพ่วงมาปุ่นเลยสติกันมากเลยมากเลยหนึ่งเสียงนกเป็นพวงมาปุ่นมากเลยเนี่ยเพราะงั้นนั่นท่านเขารู้ดินกมันพักนกยังน้อยๆเนี่ยนกปันประเด็นเนี่ยมันพักที่จะเป็นแถวมากใกล้พม่ามันนั่งพักมาเรื่อยมาใกล้แล้วก็เตรียมทาแล้วท่านหนึ่งเตรียมเลยท้องจับหน่อยนิดท่านมันได้ยินเสียงเลยมันอยู่ทางด้านหลังมาทางด้านหลังเราแล้วเรื่องอะไรทางมันทั้งแล้วต้องเข่าสร้างเมื่อเราบดนั่งนิ่งอยู่มันบดตื่นมันจะไปเห็นเราได้ยังไงนกพักมาเป็นแถวมาเดียวจนกระทั่งถึงเข่าถึงมาใกล้ก้อนนี่เรานั่งนกยังพักมาเรื่อยเป็นสายมาตะมุนนกเห็นมาแต่เสียงมันไม่ยินเลยขนาดนั้นเราโอ้มันเก็บเสียงมันดีกว่านะเหมือนแมวอะไรต่างเท่าเดียวก็ติดติดลุลุลุตึ๊กถึงสร้างได้มันดูมันกับบอมมันคงอยู่บอลล่ออยู่นั่นพอฟังเสียงนกมันเป็นแถวมาเลยนะมันเสียงมันพักมาเรื่อยเรื่อยมากเป็นไทยเป็นแถวเหมือนกันนะมันบริสุทธิ์เป็นพักแต่ที่มูลนกพักทั้งหมดเนี่ยเงียบที่นั่นเลยนกพังอยู่นั่นจะมาพักนี่แสดงว่ามันมาล่อมันมีแค่ในล่อพอมันเข้าใจว่ามันกำลังขึ้นอยู่เลยผมไม่ล่าพักอันมีหานเลยนกพักมาเรื่อยเยอะแยะแบบมียึดรอดต่างกันเรื่องเป็นหิ้งหายไปเจ็บสอบโอ้โหนั่งใบหิ้งเสียงเงียบทางไหนเงียบด้วยนะเงียบมันขำด้วยเรื่องท่านอาจารย์นั้นพ่อแม่ของอาจารย์นั้นนี่พระหนึ่งกำลังนวดเส้นอยู่นะมันมาจากทางบ้านอะไรนี่ประมาณสามทุ่มเท่านั้นนะเหลือกล้องใหญ่นั่นมันมามันทำเหมือนเสียงขอนี่นะโอ้มันแตกอยู่นะเสียงตับหลักตับหลักตับหลักจนเพิ่นคงคิดว่าในสิทธิแรกเพิ่นพูดหลวมปากเพิ่นพูดเรื่องเพราะเป็นสัญชาติญาณเด็กเพิ่นเคยได้ยินเสียงของหัวควายเสียงตับหลักนั่นเมื่อควายมาหนังเสียงควายมาบ่มันจะเข่าหัวท่านบอกไปบ่รู้เหมือนบ่ว่านั่นพวกนี่ก็ถือตะเกียงก้มรั่วอยู่หันตั้งอยู่หันด้วยดีๆไว้เลยถือเกียงหุ้มกันน้ำตาลเต้าองค์หิวไปเลยไปก็ปิดหัวออกมาหันพ่อคนตาพ่อหันเสียงมันเงียบเลยคนก็ไต่ไฟไปเบิ้งประตูหัวยืนเบิ้งหน่อยผมมีนั่งมีท่อนเดี๋ยวกลับที่หน้าเมียหรอกมันมีอันนี้เธอไม่ได้บวางเลยใบมือเศร้าก้นทั้งประตูออกวินตะบานมันอ้อมเลาะหัวกันมันเป็นทั้งหัวทั้งควายอย่างนี้มันหน้าหันหน้าประตูมันบ่เขาประตูประตูตีไปเลยมันก็อ้อมไปมันกลับล็อกกลับล็อกมันเป็นยึดตั้งแต่นี่เห็นแต่เทียนเลยถ้าไปที่แรกนี่ก็ล็อกด้วยมันเหมือนเสียงขอควายเลยแต่ยิ้มกรอก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 มากนะเหมือนเชิงข้าวยางไว้เนี่ยกรอกกรอกเพราะมันหลอกกินได้ละหลายประเภทสัตว์อันนี้หลอกสัตว์ได้กรอก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 เพราะคนจนมาหลงกลมันเนี่ยมันกินแล้วก็มันสัตว์นอกแบบบอกแต่มันกินเนี่ยนี่มันคนแต่ที่ถือตะเกียงไปมันเห็นมันก็เลยหลบแต่งกันเสียแล้วเงียบไม่เสียงกรอกแรงทั้งนั้น
พูนมาวัดทั้งนั้นท่านเห็นห้อยมันมาร่วมข้างบนขอบบินตาบานเลยโอ้นี่เหรอท่านกระรอกมันขึ้นเนี่ยเป็นว่าผมยังอยากดูนี่นี่กระรอกมันขึ้นอยู่มึงดูโอ้บักตาแตกเลยท่านเด็กคนนี้อะไรบอกเลยตัวมันเข้าดงกลมันเห็นว่านี่นี่นี่มึงดูเนี่ยบักนั่นละเนี่ยบักกระรอกมันขึ้นนี่ละเบิ้งเฮ้ยท่านไก่หันต้นไก่อยู่ดงพงน้องผือมันก็เรียบแบบนั้นจ้ะแก่ดีมันทำหลายอย่างนี่อย่างเตาดีนี่ก็เป็นได้ล่องเหมือนกวางก็เป็นกวางมันตีเขาเรียกตีมันเต้นเต้นเสียงกวางอันนี้ก็ตีเต้นแต่ข้นหงจักพวกข้นหงมันตีแหลมนี่เลยสามข้ามขนาดตอนห่างกับเสียงจะเรียกป้าป้าไปละมันมันแหลมนี่ตลอดเหมือนเสียงกวางเสียงกวางโหเต้นเต้ตะระบาดเสียงแหลมตลอดล่ะเนี่ยอันนี้มันเต้เต้หอยบาดสามเลื่อยสามไปแล้วก็เต้ป้าป้าไปละมันทำหลายๆที่ที่ก็หลงกลมันได้ดีทีมเหมือนกว่ามันเป็นแล้วเอ้าเออมันค้นก็เป็นนี่นี่ที่พงหน้านี่งัวอยู่หันถ้างัวมันยังอยู่แล้วเขามาเอาไปหลังยังอยู่แล้วมันมีเสือสองตัวผมเนี่ยเสือโครงเนี่ยพอกำลังสีมืดถ้าลาลิ่งอ่ะเขามืดลาลิ่งเลี้ยงฉันเออขึ้นตัวนี้แล้วพอเออมันมีเออขึ้นรักฉันทีเดียวเจ๊งว่าห้องยังนี่เลาะทั้งหนองหันไปหาได้เลาะกันทั้งคู่ยังว่าหัวมันจะมันค้นแล้วเนี่ยไปรู้มันหยั่งหัวด้วยใช่ไหมหยั่งเลยหัวจะเสือตีเลยเนี่ยคือเขาจะอุจจาระแล้วพออยู่คงหน้าเนี่ยพอมีมันกับป้าดงเนี่ยมันมันอ้าวถึงคนมันอ้าวมีใกล้เป็นเขาทางดีงานเชิงนะนี่ว่าจิ้มพร้อมกันมันเรียกหากันด้วยกันมันเออขึ้นใกล้มันเออขึ้นใกล้มีใกล้เขาใกล้เขาสร้างยุ่งกันผมจะขังวัดบุกไก่ด้วยเออเขาใกล้เขาเออเขาใกล้เขามันก็เลยเงียบเสียงละมาติ่งแล้วมาพบมาติ่งยุ่งกันเนี่ยถึงอย่างนี้ถ้าเหมือนอย่างดูกระเพงยังหลงกลมันเลยอันนี้มันเสียตะกู้ดังกระเพงเขาดีแล้วเนี่ยเพ่งของเพ่งยูหันหน่อยยูวันพุทธที่แคบดูนั่นน่ะดูร่างนั่นน่ะมันเป็นห้านผมเป็นพุทธิเล็กๆสักก้อนพุทธิเล็กแอมฟังถึงเพ่งกระเพงยูหันเป็นก่อไฟจนห้อนยูหันน้ำเป็นเน้นตอนเป็นเน้นพบตอนนี้เป็นผ้าละทำนั่งกันเป็นผ้ามาจากหนังสือผมคล้องผ้าเป็นห่อนเสียไม่ทำมาเลยได้ไหมตะกอนเขาตะกูดดอกมันจะมาหนีแล้วมาหนีห้อยมันมาหนีพอไปนั่งไปมันไปหาเหล่าหมาไปหาเหล่าตามกุฏิไปเรื่องหนึ่งเสือก็ยินมาพบผ้ากุฏิเพื่อนมันมันจะไปทางกุฏิแล้วก็เห็นตะกอนนาแต่ความว่ากองไส้มาทุกทีกันจะเลี้ยงน้อยๆความมันก็เป็นหมอบแล้วงั้นมันก็เอาหางเนี่ยตีดินบุบ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 ขนมันนี่มันที่มันตีกันถ้ามีหมาเห่ามันตีหาเรื่องนี่กองไส้มันขยายนี่หมามันเอาหางฟาดดินบุบ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 เท่ากับสองบาทหลายพักด้วยแบบนี้ข้างนี้เพิ่งหลงกลแล้วนั่นไผ่มหาหยาดหยอกทั้งเป็นขึ้นง่ำภาวนาเนี่ยผมว่าคนนึกให้จบเป็นนึกอิสระคนนั่งภาวนาอยู่คนน่ะคนน่ะไม่ได้เรื่องในร่างที่บ้านท้องว่างเรื่องมันปวดด้วยนึกให้ใจ
ล้วก็เผยละนัวด้วยนั่งคอหน้าเลยตีสองพักสามพักเหล่านี้เล่นเงียบก็ออกแบบตีคอหน้าเลยมันไถว่าอ้าวหุ่นบางห้อยมันก็หนักของตาตาไปแจ่มแจ่มไม่ได้เหยียบมันไม่เห็นขึ้นไปใส่เอาใส่ขึ้นมันใส่สายหรือมันใส่ส้มมองบนมองบนห้อยว้ายมองบนมันขาดว้าหนีห้อยมันเพิ่มพอมีจุดขึ้นไปเอาหลังกันนั่งข้างกลุ่มออกมั่งออกเรื่องอื่นนี่คือการพูดถึงขั้นเดี๋ยวมันตีบุบบุบมันตีหาหมาหมาได้ยินหมาเห่าด้วยเพราะหมาเห่าหัวหมาอยู่ใส่เอาระบายครับเสืออันนึงก็ยิงหมาข้างเสือก็พ่นพระเป็นการงานนั่งยิงอยู่นะสมมติว่าถางไม้ถางอย่างนี้หมายังพ่นอยู่มันเคยกินหมาด้วยมันต้องเห็ดยังหลอกคุณเด้มันท่านพาเห็ดใบไม้บัวบ้าเอาบ้าคุณเด้หมากันแรงกันไปแล้วแรงกันไปก็แกบัดเดียวกันไปเลยมันหลอกคุณเด้เนี่ยเพราะงั้นมันจึงหลอกลิ้นได้มันมีใบที่เห็ดตัวไอ้ลิ้นตื่นอยู่ช่วงก็แกล้งมันเห็ดบัวนี่มันซองแล้วนี่เห็ดต่างหากด้วยเห็ดเขาเห็ดผางเห็ดกี่ที่ก็มันหลอกลิ้นผางเสือตะกุ่นนี่ผางมันนี่อ้อนอ่อนนิดหน่อยมันเองโตมันอยู่วันกำบังแล้วนี่บ่อยเห็นโตมันเลยเห็นทหารขี่อยู่ไม่เคยเห็นเลี้ยงเห็นแล้วก็มาท่วงก็แปะก็แปะใกล้เข้ามาซองหน้าซองหน้าพอได้จังหวะพอดีเรื่อยๆถึงมันเดียวกับภาพแจกเลยบาทเดียวเอาไปกินจ้อยนี่เจอกันนี้มันหลอกลิ้งธรรมดาบริกินมันหลอกลิ้งต้องเจอกันมันหลอกลิ้งคนยังหลงกลยังวานมันนี่อุบายกินที่นี่ครับน้ำแบบนี้เราพอเขาก็ตั้งเขานั่งห่างนี่ไปเขาทำป้องตั้งก้นตั้งปลวกอยู่ทั้งนั้นตั้งเขานั่งห่างนี่ลื่นเสียงลื่นบ้องห้างดอกปิดพ่อปั่นวางเหนี่ยวที่มีกำแพงเนี่ยมันจะลิ้นก็กอกกอกลิ้นอันเท่าเนี่ยเพราะมันทางเนี่ยกอกกอกเดินกอกมันหลอกลิ้นเลยบุญมันแสดงว่าลิ้นมันเห็นแล้วแต่มันคือมันเห็นแบบนั้นที่แบบมันหลอกมันที่ต้องเห็นเขาของเรานั่งอยู่หางเขาอะเขาเจอที่เขาเนี่ยเขาเนี่ยแต่นั่งทั้งเดียวต้องยังเขาบ้าบลอดเขายิ้มเสียงนี้โบ้บ้าอแฝ่บ้าแฝ่แต่เลยนั่นมันเห็นเดี๋ยวนี้หนึ่งนั่งเสียเปียกมันได้ด้วยนั่นมันหลอกเขาว่าอันนั้นปอกปอกมันเห็นอะไรหนึ่งหลอกหันมันก็มันหลอกกล้องช่วงที่แรกมันทันที่แรกไม่เห็นหรอกมันมุ่งจะมันยังคือที่ตัวมันแค่มันนิ่งไม่ให้รู้เลยมันมีทหารมันทหารลึกลึกของความเพราะนั้นมันหลอกมันหลอกถึงบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วมันลึกลึกลึกถ้ามันเห็นก็เตือนเบิ้งแต่นี่แล้วมุ่งจะมันยังเพราะนั้นมันคือของตายอยู่หันอันนี้ก็ที่ถอดก็ออกเหมือนกันแล้วทีนี้มันก็ก็ดูสิเขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันห้องก็มาหลังก็พักเตือนพักเป็นพักเรื่อยๆบัตรนั่นนี่สิรอหลังจากโอ้บับเลยสิมันโดดขึ้นเอาลี่เนี่ยโอ้บังบ่แฝ่บ่แฝ่เนี่ยแต่เฮ้ยบัตรนั่นมันก็ภาพลี่ยังไงไงมันภาพเคลื่อนตัวได้มั้ยไม่มากินลูกพังจอมปลวกพ่อเหลือเห็นมันยิ่งมาท่านเหมือนพอมันตัวจะยากใกล้ๆมันยิ่งมาท่านเพราะมันหับไปนี่จำปลวกไปหนีแต่หัวตายแล้วสันเทอของตัวนี้นี่สันเทอพอดีมันได้ทำไปรับจำปลวกเราไม่ได้กินหันก็ยังดูที่ยังพออย่างเฮ้ยร่างมือมากเลย
ท่านหนึ่งก็เลยคอยร่องห่างคนเดียวไอ้สังขวาร่องห่างก็เลยบกกล้าไปข้างนั้นด้วยท่านร่องห่างแล้วก็เลยคอยดั่มมีตั้งยืนมันกำลังห่วงทราบกันมันกัดไปท่านถึงเสือตะกูกระซังนี้มันยังกัดเลือดก็เสียงแสดงมันเห็นมีการไม่แล้วโอ้ยเหลือยังมีไม่มีเลยตอนนี้เด็กหานติดด้วยกับพี่ไก่หานไปยืนทำผากงหน้าทั้งบ้านทั้งแรกทั้งประกุดทั้งนั้นทำผากงเพื่อทำเรื่องตะเกียวด้วยนะผมทำพระกรมทำตะเกียวด้วยถึงนะมันจะยู่ทำที่ว่าเสียมันห้องมันขึ้นนั่งเดือดเดือดที่สองอ่ะพน้องเอาหุ่มเอาถึงหน้าจนใกล้ข้าวตีนทำไปได้ถึงหน้าแล้วก็เอาหุ่มลงไปทุ่นจนมาติดเสียงที่แรกคิดเกี่ยวไปเป็นเวลาว่ะแล้วเอาอุ้มเอาขึ้นมาเลยมันร้องหาครูมันทั้ง4กิโลไปถึงบ้านเขา4กิโลนี่เข้าโรงพยาบาลจนมาตีที่อยู่เนี่ยมันต้องเงียบเสียงมันห้องนี้ตรงจะประมาณสัก3ทุ่มจนกระทั่งตีที่ขึ้นมันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ห้องไปตื่นแต่ใกล้ชอบบ้านเนี่ยขึ้นมากคือมันร้องหาภูมิมีภูมิมหาโหเสียงแหลมเลยมันบอกเวลามันร้องใกล้มันตื่นอ้าวแหลมนิดเห็นบอกอ้าวเนี่ยเสียวอ่ะเห็นบอกนะมีพวกตื่นมาหรือว่ามันวัวด้วยเหรอติดนอนยังมากใกล้ๆแบบหายขึ้นหุ่นยังก็เลยบ้านข้ามนั่นหรอกตรงนี้เป็นทหารเลยมีเจ้าบินกระบาดไปบ้าข้ามันตะกุยดินแล้วเงี้ยวนี่เห็นเป็นสายตะกุยดินเงี้ยวเป็นสายทับไปตรงหน้าตั้งมาติดปกปูมันดูปกปูยาดอกยังเหลือบางนี้เหลือเราไม่ได้กระดานงดเลยคุณครูอาจารย์ดูตะก้อนเป็นดูงั้นแล้วมันเหมือนพวกเราเลยจนมันได้มุ่ยเป็นเครื่องเตือนเป็นถ้ำเลยจะเตือนกันดูในที่ขนาดมันร้อนใจไม่ได้เลยนะมันตั้งอยู่ในจิตอ่ะมันตั้งอยู่มันเป็นสติตลอดนี่เราเห็นเราเองนี่มันตั้งถ่ายทั้งกลางวันขึ้นพออยู่นั่นกลางวันมันก็มีอะไรมาได้เนี่ยป้ามันอ่ะยิ่งกลางคืนแล้วมันตั้งโอ้ยนอนอยู่ยี่เดียวเท่านั้นผมก็วางนะแล้วข้างหน้าผมมึงไม่ค่อยกินไข่ก็ได้มันก็ยิ่งไม่ค่อยนอนเลยเด้อดูเงินมันตั้งท่าดูมีหนังสือนี่ก็ปีจำพรรษาเนี่ยปีประจำพรรษาซ้ำสุดท้ายนี่พอออกพรรษาแล้วผมก็ไปอยู่นอกวัดนู้นไปทำร้านแค่เล็กๆอยู่นอกวัดนู้นในป่าคนเดียวไม่มีเพื่อนอยู่ข้างในก็ผมไปอยู่หนึ่งคนเดียวเงียบบ้างพอใกล้ไว้มันหนาแล้วด้วยนั่งข้างบกถิ่นมันเนาะพอไว้กันถ้ามันตรงมันเรียบก็เดินมันตรงเริ่มไม่ได้ขึ้นตีมันถือกันก็นั่นคือเราขึ้นมาข้างตานี่มันจะขึ้นตีเลยมันต้องจ้าตี93เนี่ยเป็นตานี่อะไรมีสามหรือสามสิบสี่ด้วยเนาะ
ผู้นั่นเดียวเนาะของแม่ผู้จันทร์เสียเลยผู้นั่นเดียวถามได้ถามที่ปีใช่ไหมนี่ถามที่ไอ้ปีเลย92พฤศจิกาท่านเสียก็523 522ก็เป็น20ปี523พฤศจิกา523พฤศจิกานี่ก็เป็น31ปีแล้วเนี่ยประจำเนี่ยสมุทรมันจริงอยู่ตามป่ากันยังเล่าให้ฟังพระวิตรจารย์ก็ท่านเพื่อจะเจอหมีเจออะไรเสือก็ค่อยทำเนามันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆเสือไอ้หมีสิวะถ้าเจอมากัดคนเนี่ยเขาไปยุทธ์ทั้งวันนั่นหมีนั่นยุ่งบ้านอะไรสว่างปากมั่งจุดแบบให้เรียกสว่างจุดหนึ่งเรื่องไปดูท่านว่าอยู่สบายเขาเฮ็ดค้อนเขาเฮ็ดไม้อะไรท่านแตกเขาเฮ็ดไม้เองนี่โว้ยเห็นไม่ยั้งอะไรเอาเห็นมาเคาะน้ำโป๊ะๆเจ้าหนี้มันได้ยินมันก็หลีกได้ท่านไปกำในการมันกัดเขาว่ามันหนีหลายเฮ็ดเคาะโป๊ะๆก็กล้ามากขนาดนั้นเขาวิตกน้ำเพลินมันร้ายขนาดนั้นเสือจะกำหนีเสือไอ้คนบกปกบกพ้นโอ้ยบ้านถูกบังคับไอ้เชยอุตวัดเป็นเดือนก็ไปยิงก็เขาไม่งั้นกินถ้าเขาได้ดอกเยอะแค่ไหนฟุกไหมทำไมผู้จัดห้ามดีที่ไหนท่านผู้บุกเบิกมาสมัยปัจจุบันนี่ครับเนี่ยผู้จัดสาวผู้จัดมั่นบุกคนเบิกของเราเดือนนี้ใครๆก็รู้ไปที่ไหนก็สมบูรณ์แล้วก็เลื่อมใสกรรมฐานกรรมฐานเลยที่นี่มันเลยอาหารในท่วมกรรมฐานตายวัตถุท่วมตายหิวหราไปหมดมีน้ำสั่นมีตู้เย็นตู้เย็นนี่เอ้ยวันเราถ้าจะเอามันได้เท่าไหร่วะใครมาพูดถึงเรื่องตู้เย็นกูเอายังหนักอยู่ผมเอามาทำไมเทวทัตมาทำลายศาสนาอยู่ฟาดนี่รถยนต์รถยนต์นี่ไม่ถวายถวายปลาก็ปลาว่างี่อยู่ผมนี่ไงกรรมฐานรถยนต์มันเป็นเพื่อความพ้นทุกข์มันจะมาหายิ้มวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของโลกโลกอยู่แล้วมันจะมีอย่างที่ไหนเนี่ยแม้นั้นวัดนี้มันจะอะไรมันจะหรูหราเท่าวัดนี้เราจะเอาคำนึงถึงเหตุถึงผลเราจึงไม่มีเก้าอี้รับแขกจะเอาสักเท่าไหร่เขาก็เครียดดิล่ะที่เขาเก้าอี้มากถวายท่านให้เอาขึ้นเกี่ยวกับตามห้องผสมใจอยู่ครับคนใช้เกียรติเกิดเกียรติแล้วรักษาหลับไงไว้นี่เขาบอกฟังเนาะเขาบอกคุณหมอคนว่าตามแล้วปากเขาแม่ว่าเขาบอกเกิดจากทุกท่านนั่นไว้ก็ปากก้นได้เลยยิ่งกว่าอาจจะทำแล้วคำนึงมันหันเห็นนั่นตามใจคนไม่กี่เหลือได้เลยว่านั่นเลยอันนี้ก็ตามแต่มันขัดของกับถ้ำเหยียบย่ำทำลายถ้ำเล่าไม่เห็นด้วยทั้งนั้นผลมันทำหนึ่งยืนอยู่กันเป็นจำนวนมากความสามัคคีกันเป็นสิ่งสำคัญนะในเรื่องการระแคะระคายทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นน่ะให้ทราบว่านั่นคือกิเลสตัวหยาบที่สุดผู้มามุ่งอัดมุ่งทำให้มีอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้อันไหนเป็นอัดเป็นทำอันไหนเป็นเหตุเป็นผลให้ยึดเอาตรงนั้นเอานั้นเป็นหลักใจยาวกิเลสออกมาอวดกันนะ
สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสหยาบที่สุดเลยแสดงมาจากรายใดก็ตามแสดงว่ารายนั้นหยาบมากมาขายความเร็วซ้ำเจ้าของให้หมู่เพื่อนเห็นครูอาจารย์เห็นไม่สมควรอย่างนี้ความพร้อมเพียงอย่างนี้เนี่ยเป็นหลักใหญ่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติทำด้วยความตรงใจเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้มีสติอยู่ภายในตัวเสมอเสมอพอเสร็จแล้วก็รีบเข้าประจำที่อื่นเจ้าของทำความพร้อมเพียงยังมาเที่ยวโอ้เอ้ยอยู่ตามครัวตามเตียงเดินหาเหตุหาผลไม่ได้มาก็มาเฉพาะการเวลาที่ควรมาเท่านั้นผู้ที่อยู่ก็อยู่ที่นี่ก็อยู่อยู่ประกอบความเพียรนะประกอบเราไม่เห็นอะไรยิ่งกว่าความเพียรนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งอย่างยิ่งรับหมู่เพื่อนไว้เพื่ออันนี้นะเราไม่รับไว้เพื่อบำรุงบำเรอเราให้รับความสะดวกสบายเพราะหมู่เพื่อนมีมากหรือประดับบารมีเราไม่เคยแม้แม้ตายเนี่ยเราก็ไม่เคยมาคิดเลยเรื่องอย่างนี้เราเป็นคนวาสนาน้อยไม่เคยสนใจกับเรื่องอย่างนี้เลยมีหน้ามีตามีเพื่อนฝูงมาอยู่ด้วยหลายองค์มาบำรุงบำเรอให้รับความสะดวกสบายมีญาติโยมเข้ามาเคารพนับถือมีมากแค่ยิ่งภูมิอกภูมิใจโออาเรามีไม่ได้อย่างนั้นเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดกล้าดุคนในเมื่อผิดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนเราไม่เคยจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปสรรคในการตักเตือนดุด่าว่ากล่าวเลยเพราะการตักเตือนดุด่าว่ากล่าวนี้เราแสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นอย่างที่พูดตะกี้นี้นะผมเป็นข้าราชการใหญ่โตเท่าไรเรายิ่งไม่รับนิสัยนั้นมาเนี่ยฝังมาเนี่ยมาขวางหมู่เพื่อนขวางหมู่เพื่อนแล้วก็คืออะไรก็ขวางธรรมมันเองมันลำบากมันไม่ได้เป็นทะยุงกันให้เบาอกเบาใจนอกจากมันกดข่วงกันลงไม่มีเจตนาก็ตามมันกดข่วงได้เราต้องระวังด้วยเหตุนั้นวันนี้จึงไม่ค่อยมีข้าราชการใหญ่ใหญ่โตมาบวชใหญ่เท่าไรยิ่งทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวเป็นสายสันดานมันต้องยิ่งใหญ่โตด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะสิ่งที่มันขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางอัดขวางทำจะรับแต่ละลายไล่เบี้ยกันจนแหลกก็ยังอะไรพันเอกอาชิระเหนือนั่นอย่างนั้นเป็นต้นมาขอทั้งละหนรับรับทีก่อนจะรับเอากันเต็มที่ไว้ก่อนมีเวลาที่บวชนี่บวชนั้นเวลามานี่จะเอาท่านเอกอสุรามาด้วยไหมหรือจะมาแต่ผ้าอสุรท่านบวชแล้วมาแต่ผ้าอสุรเท่านั้นท่านเอกอสุรทิ้งกรุงเทพอย่ามาอย่าเอามานะเอามาแล้วเกิดเรื่องกันเขาบอกมาเวลามาถึงปั๊บนี่ท่านเอกอสุรมาด้วยเปล่าเนี่ยหรือมาแต่ผ้าอสุรหรือมาด้วยกันทั้งสองโอ้ยท่านเอกอสุรให้อยู่กรุงเทพไม่มาด้วยอ้าวงั้นปฏิบัติไปคนดุดุไว้เลยแหละขู่ไว้เลยทำไมผิดแล้วก็ไม่ว่าเพราะการกรองหาของดีนี่นะแล้วไม่ได้พูดเพื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากหลักธรรมโดยผิดแล้วก็ไม่ว่าอะไรเช่นหนึ่งพระอาทิตย์ล่ามาอยู่นี่ตลอดพรรษาเราเคยได้ดุสักคำไหมเราไม่เคยได้ดุก็ไม่ให้ผิดดุอะไรแล้วก็ขู่ไว้เพราะกิเลสมันออกของง่ายที่สุดจึงต้องปิดช่องมันไว้ก่อนทีเดียวจะก็ธรรมภาพนี้ที่สี่ห้าวันยังได้ขู่กันขนาดนั้นเพราะไปพูดกันอยู่ข้างแก่นกันนะไม่ไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ตรงนี้เนี่ยจนอายท่านว่างั้นสามีพ่อของท่านว่าจนอายท่านคุณอาจารย์เนี่ยไปพบกันคุยกันโอ้ยท่านเอาอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าใครนะท่านเอาอย่างนั้นจริงเขามารู้เรื่องทีหลังเนี่ยรู้เรื่องรู้ไม่รู้กันแล้วแต่แล้วเห็นไหมเราบันมาเล่าเห็นพระกันมาด้วยประจ๋อประแจกันเป็นอย่างนั้นนิสัยของพระทุกวันนี่ประจบประแจง
มาจ่อมาแจกันมันความเอื้อเฟื้อกลายเป็นบ่อยเขาไม่รู้ตัวบ่อของยศถาบรรดาศักดิ์ของสมบัติบริวารของโลกเขามันวิเศษอะไรถ้าอย่างนั้นทำเป็นของวิเศษอยู่แล้วไม่สนใจไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันวิเศษอะไรพระอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เล่นด้วยถ้าในขัดกับธรรมไม่เล่นเหมือนเราเติดขึ้นที่สุดเลยธรรมตายแล้วตายได้ด้วยเลยไม่เสียดายแหละขึ้นชื่อว่าธรรมเรายอมเลยจ้ะเรื่องอื่นเราไม่ยอมตายด้วยถ้าเป็นธรรมแล้วยอมมีอะไรที่จะพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่ไหมท่านปัญญาครับนะมีบ้างก็พูดใช่ไหมอะไรก็เลยแหละเนาะ